แคลิฟอร์เนียเผชิญไฟป่าครั้งใหญ่สุดนักผจญเพลิงนับหมืน่นเร่งสกัดสวัสดีครับแฟนเฟรชชาน e ลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรานำอีกหนึ่งภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งของโลกที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาคือการเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับสำนักข่าวสินหัวรายงานจากลอสแองเจลิสวันที่11กันยายน2563ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่10กันยายนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้แผดเผาพื้นที่ทำสถิติสูงแต่3.1ล้านเอเคอร์ หรือราว7.84ล้านไร่ทุบสถิติเก่าเมื่อปี2018ซึ่งอยู่ที่1.9ล้านเอเคอร์หรือราว4.8ล้านไร่รายงานประจำวันจากสำนักป่าไม้และการป้องกันอัคคีภัยของแคลิฟอร์เนียระบุว่าปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากไฟป่าแล้ว12รายและมีสิ่งปลูกสร้างถูกทำลายกว่า3,900แห่งพร้อมเสริมว่า มีนักพจนเพลิงที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่แนวไฟป่าหลัก29จุดอยู่อีกราว14,000คน August Complex Fire เป็นหมู่ไฟป่าที่เกิดจากฟ้าผ่าเมื่อวันที่17สิงหาคมรวมกัน37จุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเมนโดซิโน no, ทางตอนเหนือของรัฐซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียทีมเจ้าหน้าที่เสริมว่า แม้เมื่อวันพุทธที่9กันยายนที่เกิดไฟป่าไหม้ขึ้นอีกหลายจุดแต่นักพจนเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วเป็นส่วนใหญ่โดยมีเพียง2จุดที่ขยายตัวเป็นไฟป่าขนาดใหญ่สำนักระบุว่าแม้ไฟป่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติตามลักษณะพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียแต่ฤดูไฟป่าของแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ตะวันตกจะเริ่มต้นเร็วขึ้นและสิ้นสุดช้าลงทุกปี เจ้าหน้าที่ทิ้งท้ายว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของสถานการณ์ไฟป่าในแคลิฟอร์เนียขอขอบคุณแหล่งข่าวนี้จากสำนักข่าวสินหัวไทยนะครับและนี่เป็นรายงานออกมาล่าสุดจากภัยพิบัติอีกจุดหนึ่งของโลกที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่เกิดไฟป่าครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนีย จะสังเกตว่าทุกๆภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลกนี้ปัจจุบันนี้มีตัวการที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําให้ไฟป่าและทุกภัยพิบัติรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีตการเป็นกําลังใจให้กับทุกประเทศให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กัน และจะได้ไม่พลาดการรับฟังข่าวสารดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ